สวัสดีค่ะไม่มีอะไรที่จะเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลมีเดียในตอนนี้เท่ากับการแสดงเป็น Crazy Girl ของลิซ่าที่ลงละคร Cabaret Crazy Horse ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปารีสนอกจากลิซ่าจะได้รับกำลังใจอย่างมากมายกับครอบครัวและเพื่อนๆคนไทยของเธอที่บินมาซัพพอร์ตลิซ่าถึงฝรั่งเศสนอกจากนี้ก็ยังมี2เมมเบอร์ของ Blackpink อย่างจิซูและโรเซ่หอบดอกไม้ร่วมซัพพอร์ตลิซ่าอย่างที่แอดทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่มีชาวเน็ตหลายคนยังเล่าโมเมนต์ความเป็นซูเปอร์ซัพพอร์ตระดับพรีเมียมที่ทางตระกูลอาโนมอบให้กับลิซ่าอีกด้วยคุณเบอร์นาร์ดและคุณเฮเลนคุณพ่อคุณแม่ของคุณเฟเดริกเข้าร่วมชมการแสดง Crazy Girl ของลิซ่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกได้ว่างานนี้ไม่ใช่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะปกติแล้วเราไม่เคยเห็นระดับซูเปอร์บอสอย่างคุณเบอร์นาร์ดเข้าร่วมงานที่ไหนแต่ครั้งนี้เขาและภรรยากับเข้าร่วมงาน Crazy Horse ที่ลิซ่าเป็นเกรทพิเศษสำหรับการแสดงคาเบเล่โชว์ในที่แห่งนี้แน่นอนว่าคุณเฟเดริกและคุณชอนอาโนได้ร่วมชมการแสดง Crazy Girl ของลิซ่าด้วยเช่นกันอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเพื่อนๆว่าก่อนหน้านี้ลิซ่าและคุณเฟดดี้มีข่าวลือว่าทั้งคู่ออกเดทและกำลังคบหาดูใจกันอยู่ซึ่งอย่างที่แอดเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเริ่มชัดเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันจากวันแรกที่ลิซ่าเดินทางสู่ปารีสคุณเฟดดี้ก็ไปรับเธอที่สนามบินด้วยตัวของเขาเองเมื่อลิซ่าอยู่ปารีสคุณเฟดดี้ก็ดูแลเทคแคร์เธอเป็นอย่างดีชาวเน็ตมีแซวนะคะว่าปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมาของแบรนด์ดิออร์คุณเฟรดดี้ถึงกับไม่ได้ไปร่วมงานซึ่งปกติเขามักจะไปร่วมงานเป็นประจำชาวเน็ตคาดว่าที่คุณเฟรดดี้ไม่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นวีคเพราะเขาดูแลเทคแคร์ลิซ่าซึ่งเป็นคนพิเศษของเขาอยู่นอกจากนี้ในวันที่ลิซ่าไปร่วมงานวันเกิดของโรซาเลียคุณเฟรดดี้ก็ไปกับเธอด้วยเรียกได้ว่าทั้งคู่ตัวติดกันเป็นปาท่องโกเลยทีเดียวนะคะเพื่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวเน็ตลุ้นมากๆกับโมเมนต์หวานของลิซ่าและคุณเฟรดดี้ซึ่งมีบลิงที่ชมการแสดงที่ Crazy Horse ได้บรรยายสั้นๆเกี่ยวกับคุณเฟรดดี้ว่าฉันเห็นเฟรดในตอนท้ายเขาดูภูมิใจและมีความสุขกับลิซ่าจริงๆเขายิ้มเขาหัวเราะเห็นได้ชัดว่าเขาภูมิใจในตัวเธอจริงๆและเขามีเสน่ห์และน่ารักภาพถ่ายไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยตัวจริงเขาดูดีกว่าในรูปในขณะที่บลิงที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนได้แชร์สิ่งที่เห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเขาเห็นเบอร์นาร์ดอาโนมาดูการแสดงของลิซ่าที่ Crazy Horse ฉันพูดไม่ออกจริงๆลิซ่ามีพลังมากๆเธอทำให้เบอร์นาร์ดไปชมการแสดงของเธอได้แน่นอนนะคะเพื่อนๆพอแอดได้ฟังแล้วก็ได้อ่านข้อความของแฟนๆที่เข้าชมการแสดง Crazy Horse ของลิซ่าก็ปลื้มปริ่มมากๆเพราะการแสดงเป็น Crazy Girl ของลิซ่าในครั้งนี้ทุกคนที่เข้าชมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคืองานศิลปะขั้นสูงที่ไม่ใช่ใครก็สามารถทำได้แบบนี้นะคะนอกจากผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักนั่นหมายความว่าลิซ่าเธอทุ่มเทให้กับการแสดงเป็น Crazy Girl ของเธอมากจริงๆเหมือนที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเธอซุ่มซ้อมและทุ่มเทอย่างหนักให้กับผลงานชิ้นนี้แล้วพอผลงานออกมาแบบนี้แอนตี้เงิบนะทุกคนแอนตี้ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรต่อเลยนะคะเพราะสิ่งที่ลิซ่าทำเนี่ยคือการแสดงศิลปะขั้นสูงอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเหมือนที่พวกแอนตี้โจมตีเธอตั้งแต่ตอนแรกแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ